สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับวันนี้วันเสาร์ที่25เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2566นะครับคอลัมน์เฉลิมชัยยอดมาลัยซึ่งตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์แนวหน้าวันนี้ให้หัวข้อไว้น่าสนใจครับเรื่องราวของนักการเมืองหัวข้อบอกว่านักการเมืองเลิกโกหกเริ่มต้นอย่างนี้นะครับ เฉลิมชัยบกว่านักการเมืองไทยเนี่ยจะมีสักกี่คนครับที่พูดความจริงกันมีนักการเมืองที่นิยมความจริงในสังคมไทยบ้างหรือเปล่าไอ้คำลํำพึงนี้เนี่ยนะครับมันมาจากความคิดคำหนึ่งของคนไทยที่ต้องเจอกับคำโกหกหมดเท็จจากนักการเมืองจำนวนไม่น้อยนะครับต้องบอกว่าเป็นเวลานานแสนนานมาแล้วที่นักการเมืองไทยจำนวนไม่น้อยที่ว่านนี้เนี่ยไม่เคยพูดความจริงเลย คนไทยเราเคยนึกไหมครับว่าเมื่าน,นักการเมืองจะพวกไดโนเสาร์ล้มหายตายจากไปแล้วเนี่ยนักการเมืองหน้าใหม่จะเป็นพวกที่นิยมความจริงกันเคยนึกนะครับแต่กลับปรากฏว่านักการเมืองหน้าใหม่จำนวนมากก็มีพฤติกรรมเลวซามต่ำสถุนไม่ต่างไปจากนักการเมืองไดโนเสาร์เหล่านั้นแหละครับทุกวันนี้เราเลยได้เห็นพฤติกรรมเลวๆของนักการเมืองหน้าใหม่อยู่เป็นประจำนะครับนักการเมืองหน้าใหม่ จำนวนไม่น้อยเล็วซามต่ำช้าสาม,มานมากกว่านักการเมืองหน้าเก่าสะดิสัำไปบางคนเนี่ยหลอกลวงช่อฉนสารพัดแบบและที่เลวยิ่งไปกว่านั้นก็คือพาเด็กไปตายนี่แหละครับใช้เด็กเป็นเกราะกำบังความผิดให้กับตัวเองความซามอย่างหนึ่งของนักการเมืองคือการจงใจล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะนักการเมืองหน้าใหม่นะครับแต่ว่า ไม่กล้าที่จะเปิดหน้าทำเรื่องสามานแบบนี้ด้วยตนเองแต่กลับไปหลอกใช้เด็กให้ออกหน้าออกตาปล่อยให้เด็กเนี่ยไปตายแทนโดยอ้างว่าเป็นความต้องการของคนรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่ต้องการความเปลี่ยนแปลงในสังคมต้องการเปลี่ยนแปลงให้สังคมเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมทั้งหมดเนี่ยนะครับมันล้วนแล้วต่เป็นข้ออ้างของนักการเมืองสามานทั้งสิ้นแหละครับ เพราะว่าข้อมูลผิดๆที่นักการเมืองตอกย้ำลงไปในความคิดของเด็กเนี่ยมันล้วนแล้วจะเกิดจากความสามารถเฉพาะตัวของนักการเมืองเป็นสำคัญนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะดูความโก,กหกมดเท็จความช่อฉนของนักการเมืองได้ดีที่สุดเนี่ยก็คือดูจากพฤติกรรมส่วนตัวของนักการเมืองดูจากการพูดจากลับไปกลับมาของนักการเมืองหรือดูจากการอภิปรายโดยเน้นเรื่องเท็จกลางสภายอยู่เป็นประจำเป็นประจำอย่างนี้แหละครับ ในระยะนี้เนี่ยเรามักจะพบว่านักการเมืองเขาแสดงพฤติกรรมโกโหกอีกประการหนึ่งก็คือการโกหกโดยผ่านป้ายหาเสียงแล้วก็อ้างว่าเป็นนโยบายการเมืองเราสามารถตามไปดูคาโกหกต่างๆนานาสารพัดของนักการเมืองได้จากป้ายหาเสียงที่ติดกันอยู่ระเกะระกะไร้ระเบียบตามที่สาธารณะทั่วไปนะครับคาโกหกที่ไรย้ยางอายอย่างที่สุดที่นักการเมืองเขาทําคือขอให้เลือกพรรคของเขาเพื่อ ให้เข้าไปบริหารประเทศประเทศจะได้เจริญคําถามคือว่าคนโกหกจะมีปัญญาสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับสังคมได้ยังไงล่ะครับเพราะแม้กระทั่งการพูดความจริงเนี่ยยังไม่มีปัญญาพูดเลยนะครับแล้วจะหาปัญญาที่ไหนไปทําความเจริญให้กับสังคมได้ล่ะครับเอาล่ะครับการเลือกตั้งที่กําลังจะมาถึงนี้นะครับน่าจะเป็นโอกาสอันดีที่คนไทยเราทุกคนซึ่งเป็นผู้ที่มีสติปัญญาเนี่ยจะได้ให้บทเรียนที่สะสมกับ นักการเมืองลวงโลกกับนักการเมืองจอมโกหกทั้งหลายด้วยการไม่เลือกนะครับไม่เลือกทั้งคนและพักที่พูดโกหกตลอดเวลาน่นแหละครับ